สวัสดีครับผมชื่อสุภกรเกิดสวัสดิ์นะครับจากคิดจะจัดพระคุณนิรันดร์อยู่ที่ชัยภูมินะครับก็จะขอเล่าประวัติชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเดินกับพระเจ้านะครับเริ่มแรกนั้นรู้จักพระเจ้าเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับก็จากคิดจะจัดที่ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าท่านก็สอนพระคัมภีร์นะครับทำให้เรานั้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับยังใช้ชีวิตที่เหมือนเดิมวันอาทิตย์ไปโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมฮะ6วันก็เหมือนเดิมวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์อย่างเงี้ยฮะแต่พอเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วก็ได้ฟัง YouTube นะฮะฟัง YouTube ของได้ไปเจออาจารย์วรุณนะครับอาจารย์วรุณรหประสิทธิ์นะครับก็ได้ยินว่าไฟนะฮะไฟพระวิญญาณก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแสวงหานะครับก็ได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเจอคริสตจักรนิเวศแห่งพระสิรินะครับก็พอแล้วไปรับไฟพระวิญญาณที่นั่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเกิดความร้อนรนอยู่ไม่ได้นะครับก็พอได้รับไฟแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากออกรับใช้ตอนแรกเองเนี่ยตอนที่อยู่ก่อนที่จะเจอไฟพระวิญญาณเนี่ยก็อยากรับใช้นะครับอยากจะเปิดโบสถ์อยากจะมีคริสตจักรเป็นของตัวเองเลยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ก็มารู้ตอนหลังว่าพระเจ้านี่มีการทรงนําว่าเราเองนั้นต้องสร้างชีวิตก่อนนะครับมีการรับใช้ก่อนหลังจากนั้นพอได้รับไฟพระวิญญาณนะครับก็ได้ออกรับใช้ก็เตรียมเสื้อผ้านะกระเป๋าใบเดียวติดตามอาจารย์นะครับเป็นกลุ่มอาจารย์ที่มีการทรงนํานะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ออกรับใช้อยู่ประมาณ2ปีนะฮะประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีนะครับออกรับใช้แล้วหลังจากนั้นนะครับจนสถานการณ์โควิดนะฮะเมื่อ3ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะฮะประมาณนั้นก็เกิดปัญหาคือโดยที่เราเองนั้นเดินสายไม่ได้แล้วก็ไปเดินทางไปหาอาจารย์โดยการข้ามจังหวัดไม่ได้เพราะว่าตอนแรกผมผูกพันตัวอยู่กับคริสตจักรพรศิลาที่สระบุรีนะครับตัวผมเองเนี่ยบ้านอยู่ที่ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็การเดินทางการดูแลลูกแกะของพระเจ้าการเอาพี่น้องใส่รถไปอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางแบบนั้นไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเพราะว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19นะครับก็เลยพระเจ้าก็ทรงนำให้เรานั้นเปิดที่บ้านใช้ที่บ้านของตัวเองนะครับแต่ครั้งนี้เรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนแรกเองผมเองนั้นชีวิตผมมาอยู่บ้านเช่าแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมาระดับนี้พระเจ้าก็ทรงนำให้มีซื้อที่สร้างบ้านได้จากเดิมเนี่ยติดภาระหนี้สินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทรงนำให้พระเจ้าก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อที่สร้างบ้านแล้วก็สร้างสถานที่ที่จะสามารถนมัสการพระเจ้าและดูแลพี่น้องได้กลุ่มนึงนะครับก็จำนวนไม่เยอะฮะประมาณสัก20ถึง30คนประมาณนี้นะครับที่ผูกพันจริงๆอยู่เลยก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าที่ผูกพันจริงๆก็มีอยู่ประมาณ20คนนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ชีวิตนั้นดำเนินมาเรื่อยๆนะฮะการที่เรารู้จักพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามารู้จักพระองค์เราถ่อมใจตอนแรกเลยเนี่ยด้วยโลกเขาหล่อหลอมเรานะฮะเราก็อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากจะเป็นอาจารย์จะเป็นอะไรเลยนั่นนะครับแต่คราวนี้ในการที่เราติดตามพระเจ้าเนี่ยหัวใจหลักๆเลยนะพี่น้องมันจะต้องถ่อมใจถ่อมใจถึงยังไงถึงการรับใช้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเราดูแลพี่น้องเราดูแลลูกแกะของพระเจ้าเราใช้รถส่วนตัวรถกระบะคันนึงทำเป็นสองแถวแล้วพาพี่น้องไปหาพระเจ้ามีการที่ดูแลพี่น้องด้วยหัวใจด้วยความรักต่อเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงใช้แล้วก็ทรงอวยพรพระเจ้าอวยพรในเรื่องของการงานในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับในการค้าขายหรือไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้พระเจ้าก็อวยพรอย่างมากในเรื่องของพี่น้องที่เข้ามาผูกพันตัวด้วยกันในเรื่องของการที่เขานั้น อยู่หลายระดับมากแต่เขายอมเชื่อฟังคำสอนของเราด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ชีวิตนั้นค่อยๆดำเนินมาเรื่อยๆพระเจ้าก็ขัดเกลาในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของที่ภาษาคริสเตียนเรียกว่าเนื้อหนังนะครับในเรื่องของเนื้อหนังเนี่ยในเรื่องของอารมณ์ความอิจฉาริษยาในเรื่องของความโกรธ
อะไรต่างๆเนี่ยครับพระเจ้าขัดเกลาไปทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยจากเดิมน่ะที่เราเองนั้นไม่เคยถ่อมใจเลยในความโลภ ก็เช่นเดียวกันรถเราเนี่ยรถเราเป็นรถโดยสารนะครับถ้าล้อหมุนเนี่ยต้องได้เงินนะฮะแต่หลังจากที่เราถ่อมใจรับใช้พระเจ้าเราออกไปรับใช้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนพระเจ้าก็เพิ่มเติมให้อย่างมากพระเจ้านี่อวยพรแบบบางครั้งอัศจรรย์มากอวยพรจากทางด้านโน้นด้านนี้มาค่อนข้างจะบ่อยครั้งแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราเองสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้แน่ถ้าไม่มีพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้านั้นหนึ่งสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเลยก็คืออารมณ์ในความรู้สึกข้างในที่เราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองได้เลยแต่พอมารู้จักพระเจ้ารู้จักไฟพระวิญญาณไฟพระวิญญาณนี้ช่วยชำระล้างช่วยเผาช่วยเบิร์นช่วยแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นความโกรธวิญญาณล่วงประเวณีวิญญาณอะไรอีกหลายอย่างไม่ว่าอิจฉาริษยาอะไรต่างๆพระเจ้าก็ทรงนำพระเจ้าก็ทรงขัดเกลาแล้วก็สร้างชีวิตของเราขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะสิ่งพวกนั้นได้เดิมทีนะครับก่อนหน้านี้มนุษย์เขาแสวงหาหลายๆสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็เป็นที่รู้ๆกันนะครับไม่สามารถทำได้แต่ด้วยการที่เราเดินตามพระเจ้าผู้นี้องค์พระเยซูผู้นี้พระองค์นั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นี่คือสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้เรามีชีวิตที่เป็นชีวิตที่ใหม่เป็นชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นชีวิตที่มีแต่หัวใจที่แบบเป็นผู้ให้เป็นผู้ดูแลคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าผู้นี้กับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมจากสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเพิ่มเติมนั้นเราต้องถูกสร้างก่อนเราต้องเป็นผู้รับใช้ก่อนด้วยหัวใจที่มันออกมาจากข้างในดูแลผู้อื่นด้วยความรักเพราะพระเจ้าเป็นความรักพี่น้องเรานั้นเป็นลูกของพระองค์เรารับใช้พระองค์เราต้องดูแลคนอื่นด้วยความรักเช่นกันพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่คำพยานชีวิตเนี้ยอาจจะไปสู่พี่น้องอีกหลายท่านนะครับหลายแง่มุมพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยารักษาครอบครัวผมทั้งครอบครัวตั้งแต่รู้จักไฟพระวิญญาณไปสุดไม่เคยไปหาหมออีกเลยนะครับอีกหลายด้านของชีวิตครับแต่ก็วันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ครับก็อยากจะบอกพี่น้องครับว่าพระเจ้าองค์นี้น่ารักมากครับพระเยซูน่ารักที่สุดและพระองค์นั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลเราตลอดเวลาขอเพียงแต่ว่าเรานั้นถ่อมใจเข้ามาหาพระองค์ยินยอมให้พระองค์นั้นเป็นผู้นำชีวิตเรายินยอมให้พระองค์นั้นนำชีวิตเราแล้วเรายอมเดินตามทำในสิ่งที่พระองค์นั้นปรารถนาให้เราทำและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในชีวิตของอาจารย์วรุณนะครับที่ท่านนั้นได้นำไฟเข้ามาในประเทศไทยนะครับไฟของพระวิญญาณเนี่ยเป็นไฟที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงบางครั้งเราเองนั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงแต่ก็ด้วยไฟของพระวิญญาณที่อาจารย์วรุณโลหะวสิทธิ์นะฮะนำเข้ามาในประเทศไทยก็ขอบคุณจริงๆฮะที่พอเราได้รับไฟแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเกิดอย่างเห็นได้ชัดครับก็ขอบคุณครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าอยากจะมีชื่ออยู่ในสมุดในสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตใหม่ในอดีตอาจจะเคยล้มเหลวไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขแต่ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระองค์ส่งพระเยซูมาเกิดในโลกนี้เพื่อนำเอาความล้มเหลวโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งและความบาปจากชีวิตของเราไปและพระองค์ประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเรากลับใจจากความบาปและเชื่อพระเจ้าหลังจากเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่กับสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าชั่วนิรันดร์กาลผมเดินทางมาที่พอร์ตแลนด์และเห็นทะเลสาบที่สวยมากชื่อว่าครีเตอร์เลคนะครับขณะที่ขับรถมาผมยังคิดในใจบอกโอ้โหขนาดที่นี่ยังสวยแบบนี้แล้วในสวรรค์จะสวยมากกว่านี้ขนาดไหนตื่นเต้นที่วันหนึ่งจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์และจะได้เห็นทะเลสาบภูเขา
ดอกไม้ที่สวยงามในสวรรค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราจะพบกันในสวรรค์แต่ในโลกนี้พระเจ้าจะดูแลเราเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกและเป็นผู้นำของลูกลูกจะเดินกับพระองค์รับการเลี้ยงดูปกป้องเอาใจใส่รับสิ่งดีจากพระองค์เจ้าลูกจะดำเนินชีวิตที่กลับใจจากบาปทุกๆวันรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนว้าวดีใจมากเลยครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่น้องผมทำแบบนี้เมื่อ40กว่าปีมาแล้วไม่เคยผิดหวังเลยพระเจ้าดูแลและพระเจ้าสอนและชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยากหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำสอนมากๆไปโบสถ์ที่ดีรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและพี่น้องจะมีรางวัลทั้งในโลกนี้และในสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรครับ